และน้ำพระทัยพระองค์ท่านประทานมานะลำค่ะสาวไทยทุกตัวนาได้ฟังแล้วก็ซึ้งใจพระองค์ทรงดอกสีไว้พระองค์ทรงดอกสีไว้ทั้งพ่ออยู่ดอกพ่อกินและเฮาทวินเกินไปในเมื่อไทยบ่ทันปอมและหูจักอมหูจักใสเล้งกันไก่จำไว้บ่จำไว้บ่จำไว้บ่โอ้ยแน่นอเศรษฐกิจพ่อเพียงมีทั้งเดียวเท่านี้บ่เป็นหนี้เพิ่นแน่นอนอีสานฮ้อนสิอยู่เย็นเป็นไปได้ให้สมเด้อคุณท่านThank you.
ดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะครูสวัสดีครับแดงและสวัสดีกันอย่างภาคภูมิใจเพราะเป็นปีใหม่ไทยๆนะคะพบกับเราค่ะฟ้าบ้านทุ่งแหมบรรยากาศในวันนี้จะเป็นบรรยากาศแห่งความสุขสดชื่นเสื้อผ้าแล้วก็สดชื่นแล้วและแถมว่าในความเป็นประเพณีนะคะจะต้องมีเรื่องของดอกไม้ความหอมความสดชื่นหอมกลิ่นดอกมะลิดอกอันนี้หูคลุ้งไปหมดเลยเนี่ยใช่ค่ะเราเจอกันวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเจอกันวันไหนก็แล้วแต่เมื่อเจอฟ้าบ้านทุ่งนะคะที่นี่ Blue Sky Channel แห่งนี้ก็ในช่วงเวลาบ่าย 2:00 นกว่าๆวันนี้เป็นวันพิเศษที่เราพบกันก็คือเป็นวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยใช่ค่ะเขาบอกวันมหาสงกรานต์คือเมื่อวานนี้วันที่13วันนี้เรียกวันเนาเป็นวันเนาครับพรุ่งนี้เรียกวันเฉลิมศกคือเริ่มวันแรกของปีใหม่นั่นน่ะสิคะเดี๋ยวเราคงจะได้พูดกันแต่ตอนนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปถึงเพลงที่เราเปิดเมื่อต้นรายการก่อนเมื่อสักครู่นี้เพลงต้นรายการวันนี้นะครับนำโดยคุณอังคณางคุณชัยเป็นเพลงทางอีสานนิดนึงวันนี้นะครับชื่อเพลงทางพออยู่พอกินเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับค่ะครับแล้วก็ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของสงกรานต์กันนะคะเรามาฟังพระบรมราโชวาทตามประเพณีนิยมของรายการเราว่างั้นเถอะครับเรื่องของการเกษตรครับปีนี้พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่9กรกฎาคม2507ความว่าเศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้วรายได้ของประเทศที่ได้มาใช้สร้างความเจริญต่างๆเป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของประเทศชาติไทยของเราต้องอาศัยความเจริญของเกษตรเป็นสำคัญด้วยนี่เห็นไหมคะวันสงกรานต์ก็ตรงกับความเป็นเกษตรของไทยเราด้วยถ้าหากว่าเราดูจากนางสงกรานต์ปีนี้ชื่อว่านางมโหธรเทวีใช่ค่ะแล้วคำทำนายที่เขาบอกเขาบอกว่าต้นปีเนี่ยฝนจะตกมากจะตกมากกลางปีเนี่ยฝนจะตกลดลงมาและพอปลายปีจะแห้งจะแห้งแล้วนี่ไงแล้วเขาบอกว่าทำนา10ส่วนได้1ส่วนครับเขาเรียกว่าต้นร้ายปลายต้นดีต้นดีแต่ปลายร้ายไม่เอาอ่ะขอเป็นต้นร้ายปลายดีได้ไหมอันนี้ต้นดีปลายร้ายแต่ต้นดีจริงๆนะเมื่อวานเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยฝนตกมาตลอดเลยนี่ไงคือคำทำนายเป๊ะไหมคะทีนี้คนที่เขาหมดแต่ห่วงกันและเล่นกันใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องของการทำนาเพราะว่าในช่วงของการทำนาคือช่วงอีก2เดือนนะฮะช่วงเข้าพรรษาใช่ไหมพฤษภาไปแล้วนะครับนั่นน่ะสิเริ่มฝนมาแล้วปรากฏว่าน้ำเริ่มน้อยอ้าวใช่ครับโอ้คือทำเหมือนโอ้ดีใจจังเลยสงกรานต์พอเปิดมาปุ๊บฝนตกเยอะกันให้เต็มที่เลยว่างั้นเถอะแต่พอปลายปีเข้าไปตายน้ำไม่มาแล้วข้าวเหลืองสิครับทีนี้แทนที่จะเขียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมตัวกันไว้นะคะกับการที่เราจะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่มีคำทำนายแบบนั้นมีมาแต่โบราณนะคะครูคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแม้แต่พิธีจรดพระนางคันจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ค่ะก็จะให้พระโคเสียงทายใช่ไหมคะว่าใช่แล้วปีนี้นะจะปีนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราก็ต้องมาตอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงนั้นแต่ตอนนี้ค่ะเราพูดถึงประเพณีสงกรานต์กันก็หลายๆท่านก็คงจะเดินทางไปถึงบ้านเรียบร้อยและผ่านงานเรื่องราวของการทำบุญกันแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันก็จะมีการทำบุญสงกรานต์เขาจะมีก่อพระเจดีย์ทรายทำบุญกระดูกปู่ย่าตายายว่างั้นเถอะนะวันสงกรานต์คือวันที่13นี่ลุกขึ้นเช้ามาทุกคนก็ต้องละทุกอย่างไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นการงานอะไรต้องไม่ทำทำความสะอาดกวาดบ้านกวาดเรือนต้องไม่ทำมีทำอยู่ทางเดียวคือเตรียมน้ำแล้วก็ลอยด้วยดอกมะลิใช่ไหมหรือใส่น้ำอบน้ำปรุงเพื่อไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆแล้วเขาเริ่มเขาจะทำบุญกันก่อนฮะครูทำบุญก่อนก็ที่อำเภออะไรอย่างเงี้ย13เนี่ยก็จะต้องใส่บาตรอยู่ในชุมชนครับใส่บาตรตอนเช้าก่อนใช่ค่ะก่อนแล้วทีนี้ก็ไปรดน้ำดำยังฮะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ทางอีสานนะช่วงบ่ายหมายถึงวันที่13เลยเหรอฮะช่วงบ่ายจะเป็นการส่งน้ำพระแล้วส่งน้ำพระของอีสานนี่ก็ใช้วิธีแบบไปที่วัดนั่นแหละก็เขาจะมีรางไม้ไผ่ใช่ไหมฮะไม้ไผ่เป็นท่อนยาวๆเขาจะผ่าซีกแล้วทะลุให้มันเป็นป่องแล้วก็ญาติโยมมาก็เอาน้ำเทข้างบนน้ำบนน้ำพุงเทข้างบนให้ไหลลงไปแล้วก็พระสงฆ์ก็อยู่ข้างล่างก็นั่งรับเอาอุ๊ยเราเคยไปจะได้ทั่วถึงทุกคนไงถ้าเดินสงฆ์นี่ผมก็คงใช้เวลานาน
ช่ไหมคะพระ10องค์20องค์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวิธีการทำให้รัดขั้นตอนแล้วก็ให้ได้บุญกันทั่วถึงเป็นพิธีโบราณที่ดูแล้วขลังนะแต่อ๋อนี่เขาทำกันมาแต่โบราณเหรอคะโบราณโบราณแต่ทางภาคกลางไม่ใช่อย่างนั้นนะครูทางภาคกลางก็จะมีเป็นประลำพิธีแล้วก็มีพระนั่ง10องค์20องค์ก็นั่งเรียงแล้วก็ประชาชนก็ไปรดน้ำก็ไล่เดินลงไปแล้วทีนี้มีผู้ใหญ่ด้วยมีผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยที่บอกรดน้ำดำหัวคนเฒ่าคนแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ครับพอมาถึงวันที่14วันที่14ที่เขาเรียกวันผู้สูงอายุวันผู้สูงอายุด้วยใช่วันผู้สูงอายุครูคะดอกประจำวันผู้สูงอายุคือดอกอะไรคะผมจำไม่ได้ดอกลำดวนดอกลำดวนใช่แม้อะไรครูไม่รู้ได้ไงไม่วันที่14นี่ไม่วันนี้เป็นวันครูวันครูหรือวันผู้สูงอายุใช่ใช่ใช่วันที่14เป็นวันผู้สูงอายุอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เป็นวันครอบครัวนะใช่ค่ะเป็นเน้นเอาทุกวันครอบครัวใช่ค่ะแต่จริงๆเป็นวันผู้สูงอายุด้วยก็หมายถึงว่าเขาเรียกว่าลูกหลานเนี่ยก็จะไปรวมตัวกันเพื่อที่จะไปทำพิธีรดน้ำดำหัวส่วนใหญ่ในครอบครัวไงฮะครูที่เขาจะนัดกันก็คือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวไปและอันนึงเด็กรุ่นใหม่นี่เข้าใจผิดตรงไปรดน้ำดำหัวนี่ส่วนมากก็จะไปให้พรขอให้อายุมั่นขวัญยืนที่จริงไม่ใช่เป็นต้องไปขอพรจากผู้ใหญ่ไปขอพรจากผู้ใหญ่ร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวเราก็เตรียมในช่วงท้ายๆรายการเราก็จะขอพรจากครูเพราะวันนี้เป็นวันผู้สูงอายุนะคะเราก็ต้องขอพรจากผู้สูงอายุใช่ค่ะนะครับและอีกวันนึงคือวันเนาคือวันที่14วันแห่งครอบครัววันนี้แหละวันเนาวันที่14แห่งวันแห่งครอบครัวเนี่ยทั้งอีสานเนี่ยผมก็ชื่นชมว่าแหมประเพณีโบราณโบราณคือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาดีนะค่ะคือวันเนาวันที่14เนี่ยเป็นวันคือเมื่อวานนี้ไปรดน้ำดำหัวเนี่ยนะไป13ครับสงน้ำพระมาเรียบร้อยแล้ววันที่14เนี่ยเขาจะนัดกันไปกินข้าวปลาข้าวปลาหมายถึงพิธีการไปกินข้าวปลาก็คือหม้อแหกแตกใครมีอะไรใครมีมะละกอใครมีกุ้งปีศาจเอามารวมกันเอาไปรวมกันจะไปหาสถานที่ชายทุ่งหรือหาสถานที่ติดแม่น้ำลำคลองอะไรห้วยหนองคลองบึงหรืออยู่ตีนเขาก็แล้วแต่ก็กินข้าวปลาชาวบ้านก็นัดนัดกันไปไปทำกินกันสดๆที่นั่นแล้วก็จะนิมนต์พระไปสวดให้ก่อนจะกินข้าวใช่ไหมโอ้พากันไปถึงริมชายป่าอะไรงั้นเลยหรอหาเองเลยครับปูปลาน้ำเก็บตรงนั้นผักหญ้าอยู่แถวนั้นเก็บสมัยก่อนก็พอได้ค่ะครูปัจจุบันนี้มันก็ไม่มีแต่ว่าผมว่ามันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านตรงนั้นเรามานึกถึงว่าคนกรุงเทพเนี่ยนานทีก็ชวนกันไปกินข้าวพัตตะคงตะคานไปกินอาหารนี่นะกินข้าวนอกบ้านกินข้าวนอกบ้านนี่คือกินข้าวป่าของอีสานเขาทำกันมาเป็นพันๆปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมาทำแต่ว่าเขาเป็นการทำด้วยมือของคนที่ไปร่วมกิจกรรมตรงนั้นเองมะละกอก็ไปสับกันตรงนั้นปลาก็หากันตรงนั้นแหละปลาอาหารก็ไปหากันทั้งหน้าว่าอย่างนั้นเถอะไปลงแหลงอวนอะไรได้มาก็มาทำกินตรงนั้นแต่ว่าอร่อยนะคะครูโอ้ใช่ของสดสดไงไฟเวลาก่อก็ใช่ไม้ใช่อะไรกันหอมคลุ้งจากการก่อด้วยฟืนไม้นี่แหละครับมันก็หอมแล้วยังมีเขาเรียกว่าที่ผมชอบที่สุดเวลาไปกินข้าวป่าคือก้อยไข่มดแดงก้อยปลาซิวเอาตัวปลาซิวสดๆนี่นะมาล้างสดๆแล้วก็เอามดแดงเข้าไปใส่ไข่มดแดงใส่นะครับทุกก็เป็นก็เหมือนยำยำปลาซิวมันก็เป็นของแต่ละภาคของประเทศไทยเนี่ยก็แต่ละภาคก็จะมีวัฒนธรรมต่างๆแตกต่างกันออกไปแต่ว่าแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ดีทั้งนั้นที่ควรจะต้องเก็บไว้ชาวบ้านใช่นะครับอย่างวันสงกรานต์นี่ก็เหมือนกันรักเอาไว้ก็คือจะว่าไปแล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการท่องการเที่ยวด้วยนะคะก็จะมีที่ที่หนึ่งที่บอกได้เลยว่าเขาจะจัดที่หลังนั่นคือที่พระประแดงคือถ้าเป็นของชาวมอญเนี่ยเขาจะจัดทีหลังประมาณวันที่18 19คืออย่างนี้นะครับสงกรานต์พระประแดงเนี่ยชาวนึงซึ่งไม่ใช่ชาวมอญที่ชาวชลบุรีบางแสนเนี่ยเขาก็จัดวันที่18บางแสนเขาเรียกว่าวันไหลวันไหลพัทยานาเกลือคือที่พระประแดงสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเด็กๆ เนี่ยเขาก็จัดวันที่13 14 15ตรงกันเลยแต่เนื่องจากว่าที่จังหวัดสมุทรปราการพระประแดงบ้านผมเลยนะฮะโรงงานเยอะมากแล้วพอช่วงสงกรานต์เนี่ยคนกลับบ้านกันแล้วก็จะกลับมาที่หลังเนี่ยทางจังหวัดเขาเลยจัดให้ทีหลัง1สัปดาห์ถือเป็นประเพณีเลยน่าจะประมาณสัก20กว่าปีมานี่แหละก็คือคนที่กลับไปบ้านอยู่ต่างจังหวัดได้กลับมาทำงานกลับมาที่มาทำงานเนี่ยก็ได้มาร่วมประเพณีนี้ด้วยใช่นี่แหละ
แต่ว่าอย่างมอญชาวมอญเขาจะมีประเพณีของเขานะคะอย่างเช่นเล่นสบ้าเล่นสบ้าใช่ไหมคะมอญซ่อนผ้ายังมีไหมคะเนี่ยซ่อนผ้ายังมีเนี่ยวันนี้มีนะมีภาพมอญซ่อนผ้าในเพลงด้วยงูกินหางก็มีวันนี้มีภาพให้ชมบรรยากาศแบบไทยๆสมัยก่อนมันเป็นอะไรที่สวยงามนะเมื่อ20กว่าปี30กว่าปีมาแล้วผมเคยไปเที่ยวที่พระประแดงเขาจะสมัยก่อนเด็กวัยรุ่นก็ยังแต่งตัวเป็นมอญอยู่นะนุ่งสโลงใส่เสื้อมอญเสื้อลายดอกผู้ชายเขาบอกว่าใส่ละลอยชายเขาไปประกวดด้วยแล้วอันนึงที่จะขาดไม่ได้คือไม้เท้าถือไม้เท้าแต่ไม้เท้าไอ้นั้นบางทีเขาถอดออกเป็นมีดนะข้างในอ่ะแบบนักเลงหน่อยนึงหมายถึงว่ามันเป็นประเพณีเขาแต่ไม่ได้ไปละลานใครที่พระประแดงเนี่ยสำคัญมากเลยจะมีประเพณีแห่นกแห่ปลาเพื่อเอานกกับปลาไปปล่อยแห่นางสงกรานต์แล้วก็พิธีรดน้ำมีบ่อนซาบ้าเขาเรียกบ่อนซาบ้านะเวลาเล่นซาบ้าเขาเรียกเป็นบ่อนแล้วก็จะมีหนุ่มสาวมาเจอกันแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือมีประเพณีกวนกะละแมชาวบ้านคนมันก็มากวนกะละแมกันที่มากวนกะละแมกันแต่ละภาคก็จะมีเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมที่แตกต่างกันแต่สำหรับเรื่องของเพลงแล้วเนี่ยก็มีไม่ใช่น้อยเกี่ยวกับสงกรานต์เพลงประจำสงกรานต์นี่แทบทุกประเภทลูกทุ่งก็มีเยอะลูกกรุงก็มีสุนทรภรยิ่งเยอะและส่วนใหญ่จะต้องรำวงฮะครูด้วยครับเพราะว่าสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลไทยต้องมีรำวงตามหมู่บ้านต่างๆชนบทต้องมีรำวงนี่เราพูดถึงสมัยก่อนสมัยก่อนและสมัยนี้ล่ะสมัยนี้ก็ยังรำวงอยู่ตึง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 สมัยนี้โคโยตี้ไม่ใช่คือเมื่อก่อนเดี๋ยวทำมีความฝันว่าถ้าอยากจะไปเที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่มากเพราะไม่เคยไปเขาบอกว่าสงกรานต์ที่นั่นเนี่ยเวลาที่เขาเล่นกันเนี่ยเขาจะเดินตามตลาดมาถึงตอนเช้าเนี่ยเขาจะเดินสวนกันแล้วก็เวลาจะรดน้ำกันก็จะแบบโอ้ค่อยๆละแป้งก็คือแบบเป็นประเพณีนะคะเขาไม่ถือสาการผู้ชายก็แบบนุ่มนวลขออนุญาตนะคะนิดนึงนิดนึงไม่ใช่แบบโอ้โหแบบเต็มที่ไม่ใช่เหมือนที่จังหวัดขอนแก่นถนนข้าวเหนียวนี่นะปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาก็มีนโยบายว่าสงกรานต์ปีนี้ของจังหวัดขอนแก่นถนนข้าวเหนียวให้ซิดอย่าสาดทุกคนฟังมันชิดแปลว่าอะไรวะไปชิดกันหรือเปล่าไม่ใช่ภาษาอีสานชิดหมายความว่าเอามือจุ่มน้ำแล้วสะบัดสะบัดอย่างนี้ห้ามสาดโบราณเขาก็ใช้พรมการประหยัดน้ำตั้งแต่รุ่นโบราณเขาใช้พรมก็ดีเป็นไอเดียที่ดีครับก็เอาเป็นว่าเอาเป็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของประเพณีอะไรต่างๆที่มีการกลายพันธุ์ไปตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอยากจะให้ย้อนกลับไปถึงเพลงเพราะกันก่อนจริงๆแล้วเราพูดถึงสงกรานต์แต่ยังไม่ได้เปิดเพลงสงกรานต์ให้ฟังยังมีในช่วงหน้าเดี๋ยวจะมีเพลงสงกรานต์แต่ช่วงนี้สงกรานต์ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างหนึ่งนะครับที่เราควรจะต้องทนุถนอมเก็บเอาไว้อนุรักษ์แล้วก็สืบสานไปถึงชั่วลูกชั่วหลานเพราะมันเป็นสิ่งที่ต่างชาติเขายังอยากมาเห็นน่ะเขาไม่ได้อยากมาเห็นคนที่มายืนเต้นดุ้ง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 ใส่เสื้อบางๆวัฒนธรรมไทยก็เป็นอย่างไรเขาอยากมาสืบสานใช่เพราะฉะนั้นเราไปฟังเอกลักษณ์ไทยกันก่อนเลยก็ดีนะเพลงนี้ครูลพบุรีรัตน์แต่งให้พุ่มพวงดวงจันทร์เป็นผู้ขับร้องครับเชิญค่ะทั้งโลกรอยยิ้มบนหน้าเหมือนหนึ่งว่าไม่มีทุกโศกคนไทยเหมือนคนมีโชคถูกชะโลกโลกทุกสมัยเคารพคนสูงกว่าและศรัทธาในครูผู้เคยสอนไม่ทิ้งพ่อแม่เลี้ยงดูแลให้แกชื่นใจสิบนิ้วน้อมพนมไหว้เคารพผู้ใหญ่เป็นอาจินรักในหลวงห่วงประเทศอยู่ไม่จางประเทศไทยตั้งแต่สร้างมิเคยวางพระเจ้าแผ่นดินเอกลักษณ์และโลกได้ยินว่าไทยในทั้งธานินพระเจ้าแผ่นดินคือหัวใจไทยไม่เคยเป็นทาสให้ต่างชาติมาคอยชี้เหนือชี้ใต้เอกลักษณ์หนึ่งซึ้งอยู่ในหัวใจ
ามไกลๆมีพระสอนให้เราทำดีไกลๆมีพระสอนให้เราทำดีไก่ย่างด้วยเป็นไรอร่อยแน่จริงเออ